ที่จังหวัดพัทลุงนะคะฝนก็คงตกหนักค่ะส่งผลทําให้น้ําจากแนวภูเขาบรรทัดนะคะไหลบ่าลงมาสู่ลําคลองหลายสายเลยค่ะก็มีการเตือนประชาชนนะคะที่อยู่ปลายน้ําค่ะให้ะาาระมัดระวังค่ะแล้วก็รับมือกับน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นในระลอกที่สองนี้ค่ะ ฝนที่ตกหนักไปอย่างต่อเนื่องนะคะบนภูเขาบรรทัดค่ะมวลน,น้ําก็ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําฝายท่าแนะค่ะเป็นปริมาณมากจําเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําโดยเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดพัทลุงค่ะก็มีการเปิดประตูระบายน้ําจํานวน1บานประตูสูง1เมตรนะคะลงสู่ลําคลองท่าแนะด้วยก่อนที่ประตูระบายน้ํานั้นนะคะก็มีการแจ้ง ก่อนจะเปิดอะคะ่ะมีการแจ้งให้กับผู้นําหมู่บ้านทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ไปแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากว่ามวลน้ําที่ปล่อยลงไปนั้นก็มีปริมาณที่มากอาจจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันสําหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลําคลองได้และทันทีที่เจ้าหน้าที่เลประทานมีการเปิดระบายน้านะคะทางผู้นําหมู่บ้านในตำบลชะม่วงตำบลควนขนนนแล้วก็ตำบลมะกอกเหนือได้มีการประกาศเตือนให้ชาวบ้าน,นะคะ่ะทราบแล้วก็รีบรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระลอกที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ของหมู่ที่7จ็ดตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเป็นจุดที่รับน้ําที่ไหลบ่าออกมาจากลําคลองท่านแนะให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะชาวบ้านบางครัวเรือนก็ได้มีการขนสิ่งของนะคะขึ้นไปไว้บนที่สูง พร้อมกับมีการนำกระสอบค่ะเป็นกระสอบทรายนะคะเข้ามากั้นบริเวณหน้าบ้านเพื่อที่จะลดความรุนแรงของกระแสน้ำทั้งนี้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ก็จะมีการคอยเฝ้าดูแลพร้อมกับให้การช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะ